เด็กน้องวิดีโอนี้ชมส่งทัวร์การในน้องบองโบนอมปีระเบียบกับน็อตแคมราเซตติ้งในน้องไอโฟนหรือบางอย่างสำหรับบองโบนทำไมในเรื่องไอโฟนหรือกับบองโบนได้มันได้จับอารมณ์ปีแคมราเซตติ้งไอโฟนเต้จากนี้คือชีวิดีโอได้บองโบนอย่างกูไทม์เบิร์ด let's do this บันเจ็บปรับบองโบนพองได้บันเจ็บวิดีโอนั้นวิไอจะเริ่มจะเลือกปูไอโฟนดับพรัมซีรีให้นังไอโฟนดับบูนซีรีสำหรับบองโบนยังมีไอโฟนตีตีบจอกราวยังเซตติ้งต่างน้องไอบันเมียนในเรื่องตัวสับได้บอกบองโบนโอเคบันจังก็เลยยื่นกันเลยมือตัวเลือกแคมราเซตติ้งต่างๆมาดองดังไปกับน็อตเซตติ้งไอโฟนบองโบนนั้นแคมราเซตติ้งบองโบนนั้นบองโบนยังเติร์แต่โจ้ในขนมเซตติ้งนะบองโบนอย่างนั้นโจ้ในขนมเซตติ้งหนึ่งเมาแคมที่เซตติ้งนี้บองโบนต้องจดในเลือดหนึ่งเมาให้บองโบนยังตีนจอกรามเกย์ส่งตัวไปลื่นตีนจอกรามเกย์อ่อยคืนแคมราแอปจังยังจดในเลือดแคมราแอปหนึ่งเมาบันจังนี้คือจีเซตติ้งแคมราแตงบันมันแต่ยื่นจังทัวการกรุบกรอบดับบงเกย์คือยื่นยัยแต่เลือกการถอดวิดีโอสั้นนะบางปงหนึ่งนะบันจังวิดีโอรีคอร์ดบันจังเข้มส้มในน้องใบบางปงยื่นถอด 4K 30 fps เตอร์นี่บางปงนะสัตว์วีเตอร์ 4K 30 fps บันสนจีบางปงจังถอด 4K มาเผยบุญกับบันได้บันได้สำหรับขยมโพสวิดีโอในเลือยูทูบในเลือเฟซบุ๊กคือเข้มดัตเตอร์ 4K 30ปนังนะบางปงนะในกลายนั้นคือ 4K 30หายในขั้นกราบเกย์นั้นคือเข้มส้มถอดการ enableเอ็กซ์มตัว enhance stabilization บางอย่างอันนั้นคือวิจัยเอา stabilization นั้นมีและขณะประสาทเฉียงมุน smooth เฉียงมุนอันยังเตอร์ action mode low light มันจะบางบางเด้ HDR video ก็เข้มอัตราการบางได้ยัง HDR video นั้นวิอัตราเติร์จมูกในยังกรอบเปลี่ยนบางอย่างบางสัญญาไอ้ไอ้โจทย์ทุกการบัด HDR video เตอร์บางอย่างในขั้นกลางกินนี้คือบางปนเคยหาย auto FPSก็เข้มสมไอบองปูนถูกแกะบัดผ่องได้มันจะบัดอวีออโต้ FPS ได้นะยังยิงจอนถูกแกะกับนัดเฟรมเรทประมาณวิจิจมเรือระบอกเยอะตลอดตะคอยเป็นตีดในขั้นกลางเกณฑ์นั้นคือบองปูนจอยกันไลน์ล็อกไวบาลานซ์วอลริคอร์ดิ้งวิดีโอบันยังบองปูนจอยบากวิดเตอร์นะแต่บุ๊กบัดเจยังยิงจอยบากไลน์นั่งเตอร์ตลอดตะขั้นกลางเว้นคือในขั้นจมดอยสโลโมชันนี้บันยังการถอดยืดยืดได้บองปูนเยอะชิมุกนี้ได้เยอะเหมือนใส่ปลาประมาณเต้บันยังกับไลน์นั่งบองปูนดักมวยนากับบานได้บรรทายบัตรสนิทบอมปูนจองบานเพียบชุบบาร์ลอจิงบันติกนู่ยังบอมปูนยังเรือ 1080p 120 fps นั่นเตอร์บรรจงเวมีนและขณะชาร์ปจิงนะบัตรสนิทเปรียบเทียบจมูกหนึ่ง 1080p 240 fps ยังนี่คือเกณฑ์ยัยแต่ละ fps frame rate บอมปูนนะกี่อัดสัมได้แต่ละเพียบชุบบาร์ตีกระโดดจีกลาย 4k นี่ใช่ได้ไหมเนี่ย 4k 60 และ 4k 30 เนี่ยกลายนั่นคือเกณฑ์ยัยอมปีเพียบ smooth ในวิดีโอตายปนนอ่นะบรรจงกี่อัดยัยแปะปอนแต่นั่งเพียบฉบับในวิดีโอตีนะเตรียมไปแจกสำหรับบางปนกันหลายหนึ่งโอเคบันจังในข้างกราบกันนั่งคืนใจตระซีนอัมติกโหมดบันจังเข้มส้มในน้อมไอ 4K 30ดอกได้นะบางปนถอดเบลอใบกระทางกร้อยสัตว์วีแต่ 4K 30ดังเต๋อบันจังตะคอยวินเทียดคือในขนมฟอร์มาร์ตนี่บันจังจำนวนฟอร์มาร์ตนั่งเข้มส้มในน้อมไอบางปนโชว์กันหลายไฮเอฟเฟคซินซีโหมดบันจังกันหลายหนึ่งคือจิบปุ๊กโคดได้ให้ทายจำนวนทำไม8.265 นะบางปนยังบรรทาย most compatible ปุ่ยนั่งปีมุนเมาจิตูเตอร์คือ 8.264 MP4 ดังไอ้นะคือยังโชว์ most compatible เนี่ยยังกับเรานั่งเข้มชื่อท่าเดียวไว้มือนะก็มีนแค่ให้ท่า encoding media encoding รอๆทั้งนั้นได้นะบางยังบางปนยังใส่เตอร์ high efficiency mode ดังเตอร์สมตัว high efficiency format ดังเตอร์ยังกับนั่งวีระซาเพียบชุบบะโดยตัวนั่ง MP4 โดยตัวนั่ง 8.264 ระดับปนกวนท่าวี compress file นั่งไอโตเชียงMP4 ธรรมดาหรือก็ 8.264 ธรรมดานะบันจังบองปูนโชว์กับไลน์ High Efficiency Mode ตัวในขนมโฟโต้โหมดบองปูนยังดักเต็มไปบุญ Megapixel ตัวนะบองปูนนะบันจังสดตามแคมเมาส์ให้ในขั้นกลางกันนั่งเปะปอนของ Raw Control นี่บองปูนยังไอ้บะซึ่งจะไอ้ยังบองปูนยังเข้มส้มในน้องไอ้บองปูนยังทอดจมูกนั่งคอมเพล็กซ์บางไปพองนี่บองปูนนะทอดจมูกนั่ง Pro Raw 48 Megapixelเอ็มนะบางปูนนะจือเข้มเตอร์ทอดไซส์สับเบย์เมกะพิกเซลรูปเพียบนั่นคือออดมินโปรเซสซิ่งเยี่ยใหญ่เอตีออดมินโอเวอร์ชาร์ปนิ่งเอตีรูปเพียบคือทับไบนัทเชอร์ลออโดยจันดังการประทับทมยังตะลึงลุกผู้วินะบางยังคือปัจจิลออเมนเทนทอดจมูกนั่งโปรรอไซส์สับเบย์เมกะพิกเซลดังเตอร์ดังถัดจีดเมนเทนตามดอกบางปูนนะปัจจัยระจำทาวีตีตีสเปซจานนะทุ่มมันเต็มเต็มดองไฟล์นึงบัตรสัญญาบางปนทอดกับไฮเดรไซส์สัมเบย์เมกะไปเซลเนี่ยบางปนเคยเนี่ยไฟล์ไซส์เพียงจับไปจัดสปรัมเมกะไบล์ลางเตอร์นะบัตรจังจัดสปรัมเมกะไบล์ทุ่มนะบางปนยังทุ่มนะนะ
ប៉ុន្តែវាផ្ដល់នៅគុណសម្បត្តិដូចខ្ញុំបានយ៉ាងមិនចឹងរូបភាពយើងនឹងគឺអេមែនទែនតែម្ដង detail ហើយវាអត់ over process អីរញ៉េរញ៉ៃទេណាបាទអញ្ចឹងគឺដឹងតែ clean ស្អាតខ្ញុំ recommend ឲ្យប្រើគេហៅថាPro RAW 40 megapixel ដឹងថាអេមែនទែនតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមាន iPhone 14 Pro 15 Pro Max អីចឹងទៅណាត្រឡប់ទៅក្រោយវិញទៀតបាទអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមគេនឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង video ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងនិយាយអំពីការកំណត់ឲ្យវាទៅ max setting ទៅ level professional setting តែម្ដងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចបើក Apple ProRes ផងហើយកន្លែង ProRes encoding នឹងបងប្អូនយើង encode វាទៅជា log ទៅដឹងថាអេមែនទែនតែម្ដងដែលយើងអាចយកវាទៅកែគុណនៅក្នុងកម្មវិធីកាត់តវីដេអូរបស់យើងឬក៏នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃយើងក៏អាចយើងអាចធ្វើការកែគុណផងដែរណាបាទអញ្ចឹង encode វាទៅជា log ទៅណាអានេះគឺ SDR ធម្មតាបងប្អូនណា Rec 709ឥឡូវហ្នឹងគឺ HDR High Dynamic Range Video ProRes HDR ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹង HDR អត់សូវត្រូវជាមួយនឹង skin tone យើងទេហើយក៏អត់សូវត្រូវជាមួយនឹង plong គ្រប់ពេលដែរsometime but not all the time you know អញ្ចឹង encode វាទៅជា log ទៅណាសម្រាប់បងប្អូនយើងមាន iPhone 15 Pro Max ជាពិសេសប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមាន iPhone 14 Pro Max អាចកំណត់វាទៅជា SDR ទៅណាត្រឡប់ទៅខាងក្រោយវិញទៀតហើយត្រឡប់មកតង់ទៀតនោះបាទអញ្ចឹងគឺយើងនិយាយដល់ចំណុចមួយចំនួននៅក្នុងចំណុច preserve setting នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើង preserve វាទាំងអស់មកណាបងប្អូនហ្នឹង camera mode creative ចុចបើកទាំងអស់មកពីមុនបិទចេះបាទភាគច្រើនគឺបិទចេះណាបងប្អូនយើងណាបាទគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងបើកវាអស់មកណាបាទអញ្ចឹងបើកវាជឿធ្វើតាមខ្ញុំទៅណាហើយមិនចាំបាច់សួរថាអានឹងស្អីគេបងបើកវាមកណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនយើងចប់រឿងហើយខាងក្រោមគេទៀតគឺនៅក្នុងចំណុច stereo sound បងប្អូនយើងអាចធ្វើការ record stereo ក៏បាន mono ក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំសុំណែនាំឲ្យបងប្អូនយើងធ្វើការ record mono ទៅបានហើយមិនបាច់ stereo ណាបងប្អូនយើង stereo ហ្នឹងគឺវា record 2 channel អញ្ចឹងទៅវាពេលខ្លះល្អណាបើសិនជាបងប្អូនចង់ record stereo ក៏បានប៉ុន្តែភាគច្រើនវីដេអូយើងគឺយើងចង់និយាយទៅឲ្យវាមិចចូលគ្នាល្អតែម្ដងទៅយើង record ជាមួយនឹង mono ទៅណាបាទអញ្ចឹងកន្លែង show tech ហ្នឹងគឺបងប្អូនបើកទៅ scan QR code ហ្នឹងបើកទៅណា grid mode ហ្នឹងក៏បើកដែរទៅ level ហ្នឹងក៏បើកដែរទៅហើយ mirror front camera ហ្នឹងក៏បើកដែរទៅហើយ view outside the frame ហ្នឹងក៏បើកដែរទៅណាបងប្អូនយើងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺគេនិយាយអំពី graphic style បងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងគេមាន mode ជាច្រើនឲ្យគេឲ្យយើងរើសណាមាន vibrant មាន rich contrast ហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចធ្វើការរើសតាមហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំថត raw ខ្ញុំអត់ care ពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងទេណាបងប្អូនយើងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការដាក់វាមួយ standard មកត្រឡប់ទៅក្រោយវិញទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែង main camera ហ្នឹងជាពិសេសបងប្អូនយើងបើកវាចឹងទៅណាបងប្អូនយើងមិនចាំបាច់កែគុណអីទេជឿពូទៅណាដាក់អញ្ចឹងទៅបានហើយមិនចាំបាច់ដាក់ទៅ 1.2 អីទេបាទណាបងប្អូនយើងបាទដាក់អញ្ចឹងគឺរួចជាស្រេចតែម្ដងនេះសម្រាប់ iPhone 15 Pro ជាពិសេស14 Pro Max អត់មានទេបងប្អូនយើង iPhone 14ចុះក្រោមគឺអត់មានទេមុខនេះណាបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងទៅក្រោយវិញទៀតគឺគេនិយាយអំពី Portrait Mode in Wave Okay just keep it there បងប្អូនយើងបាទ Prioritize Faster Shooting keep it thereLens correction បើកទៅ macro control បើកទៅណាបងប្អូនយើងណាបើអញ្ចឹងបងប្អូនយើងបាន set up តាមខ្ញុំចប់សពគ្រប់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀប set up នៃ camera setting iPhone 15 Pro Max ជាពិសេស iPhone 15 series ជាពិសេសឬក៏ iPhone 14 Pro Max ក៏ជាពិសេសផងដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកនៅក្នុងវីដេអូនេះសង្ឃឹមបងប្អូនយើងចូលចិត្តជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយបាយបាយ